สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เพื่อนๆสามารถทำได้เองที่บ้านนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเรื่องคลี่ๆกันอีกแล้วครับบอกไว้ก่อนนะครับถ้าใครกำลังรับประทานอาหารอยู่นะครับพักวิดีโอนี้ไปก่อนนะครับค่อยกลับมาดูทีหลังนะครับสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมก็ทำวิดีโอนะครับแล้วก็บอกนะครับว่าปัญหาของส้วมเต็มเกิดจากอะไรนะครับซึ่งบางคนนะครับก็ส้วมเต็มเพราะว่าสิ่งปฏิกูลต่างๆนะครับมันอยู่ในส้วมเยอะนะครับหรือระบบท่อตันนะครับอันนั้นก็ต้องทำการดูดส้วมนะครับหรือทำการเคลียร์ในเรื่องของระบบท่อนะครับให้มันหายตันนะครับแต่หลายๆคนนะครับที่มีบ้านชั้นเดียวนะครับหรือบ้านชั้นหนึ่งเนี่ยส้วมเนี่ยลาดไม่ลงแล้วก็น้ำล้นขึ้นมาปัญหามาเกิดในช่วงหน้าฝนนะครับนั่นก็คือระดับน้ำในบ่อพักของเรานะครับมันสูงเกินไปนั่นเองส่วนใหญ่เนี่ยก็เกิดจากปัญหาที่ต่ำนะครับน้ำระบายไม่ทันหรือว่าบ่อซึมของเราเนี่ยใช้ประสิทธิภาพไม่ดีนะครับหรือว่าท่อระบายน้ำหน้าบ้านของเราเนี่ยมันตันครับซึ่งการแก้ไขเบื้องต้นนะครับเพื่อนๆสามารถใช้ปั๊มแช่นะครับดูดน้ำที่อยู่ในบ่อพักนะครับหรือว่าบ่อซึมเนี่ยออกไปได้นะครับซึ่งถ้าฝนมันตกเยอะแบบนี้นะครับเราก็คงจำเป็นครับจะต้องเปิดฝาแล้วดูดออกทุกวันครับแล้วคงวุ่นวายมากแล้วก็มีกลิ่นเหม็นทุกวันแน่ๆครับดังนั้นครับวันนี้ผมจะทำบ่อสำหรับดูดน้ำโดยเฉพาะกันครับซึ่งตอนนี้มันก็จะดีกว่าปกติที่ผมดูดที่วางไว้ข้างๆเลยนะเพราะว่าพอมันมีบ่อพักปูนเนี่ยพวกโคลนต่างๆนะครับมันจะไม่ไหลรวมไปข้างในฮะคือจริงๆอ่ะถ้าเราวางระบบไว้ตั้งแต่แรกดีๆนะครับเป็นระบบมาตรฐานนะครับก็จะไม่มีปัญหาเยอะขนาดนี้ครับแต่บ้านผมเนี่ยมันอยู่ต่างจังหวัดครับแล้วก็เป็นบ้านเก่านะดังนั้นระบบที่มันวางอยู่เนี่ยมันเป็นระบบที่ไม่ได้มาตรฐานครับคือจริงๆระบบที่ถูกต้องนะครับสำหรับบ่อแบบนี้ครับน้ำส้วมมันต้องออกมานะครับแล้วก็พักอยู่ในบ่อเกลอะนะครับตะกอนหนักจะลงล่างครับตะกอนเบานะครับก็จะลอยขึ้นข้างบนนะครับแล้วก็จะไหลลงไปในบ่อซึมนะครับและน้ำก็จะซึมลงไปในดินนะครับหรือจะปล่อยในท่อสาธารณะอันนี้ก็ได้นะครับอันนี้คือระบบมาตรฐานแบบทั่วไปนะในต่างจังหวัดนะแต่ถ้าให้ดีกว่านั้นนะครับใครที่เพิ่งทำบ้านนะแนะนำให้ลงถังแซกนะครับแล้วใครบอกว่าถ้าใช้ถังแซกแล้วส้วมไม่ตันนะครับไม่จริงนะครับเพราะว่าถ้าเป็นปัญหาเดียวกันก็คือเรื่องของระดับน้ำระบายไม่ทันเนี่ยตันเหมือนกันนะครับแต่การตันเนี่ยไม่ได้ตันมาจากมูลหรือสิ่งปฏิกูลนะครับจะตันมาจากการที่ระบบน้ำระบายน้ำเนี่ยมันระบายออกไปไม่ทันครับและแน่นอนครับปัญหาของต่างจังหวัดนะครับหรือแม้แต่ในกรุงเทพก็ตามนะหลายๆที่เป็นพื้นที่ต่ำนะครับเวลาน้ำท่วมเนี่ยน้ำมันก็จะขึ้นมาในส้วมนะครับหรือว่ากดส้วมไม่ลงทีนี้ถ้าบ้านใครนะครับยังเป็นดินอยู่ไม่ได้ถมปูนนะครับก็ลองทำวิธีแบบนี้ก่อนเลยนะครับก็คือข้างบ่อพักเนี่ยให้ลองขุดบ่อออกมาบ่อนึงครับเป็นบ่อน้ำนะครับแล้วก็ดูนะครับว่าน้ำไหลออกมาอย่างเนี้ยนะครับน้ำมันจะไหลออกมาจากบ่อซึมหรือบ่อเกลอะตลอดเวลานะครับแล้วก็น้ำท่วมนะครับเราก็เอาปั๊มแช่นะครับมาดูดน้ำออกได้เลยนะแบบนี้เนี่ยแค่นี้เองนะน้ำก็จะถูกลดระดับจากบ่อหลักนะครับแล้วก็จะสามารถกดชักโครกได้ปกติครับแต่ถ้าบ้านเพื่อนๆนะครับไม่สามารถมีพื้นดินที่ขุดข้างบ่อได้แบบนี้นะครับก็จำเป็นจะต้องเปิดฝาบ่อนะครับเพื่อจะเอาตัวปั๊มแช่นะครับหย่อนลงไปเหมือนคลิปวิดีโอที่แล้วที่ผมทำให้ดูครับถ้าบ้านใครนะมีพื้นที่กว้างหน่อยนะครับเราก็จริงๆสามารถขุดเพิ่มนะครับแล้วทำวงปูนเพิ่มนะครับและเอาน้ำจากบ่อซึมนะครับให้กลายเป็นบ่อซึม2บ่อ3บ่อ4บ่ออะไรแบบนี้นะครับเพื่อรองรับน้ำในช่วงหน้าฝนนะครับก็สามารถช่วยได้นะครับแล้วก็เป็นการแก้ปัญหาที่เราไม่ต้องมาตั้งดูดน้ำนะครับแต่ของผมเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้จริงๆนะครับเพราะว่ามันอยู่ในเวิ้งผนังอย่างนี้นะครับเราก็ต้องทำการหาตำแหน่งในการดูดน้ำออกไปครับหรือบางคนนะอาจจะทำฝาท่อที่เอาปั๊มแช่หย่อนลงไปก็ได้นะแต่ว่าเวลาแฉะลงไปแล้วเอาขึ้นมาเนี่ยต้องคอยทำความสะอาดปั๊มแช่ตลอดเวลาวันนี้ผมก็เลยจะทำบ่อแยกนะครับเป็นบ่อสำหรับดูดน้ำโดยตรงนะครับเราจะได้ไม่ต้องมานั่งเอาปั๊มแช่ของเราเนี่ยหย่อนลงไปในบ่อเกลอะหรือว่าบ่อซึมครับแล้วปั๊มแช่ที่ผมใช้วันนี้นะครับก็จะเป็นปั๊มแช่ของคายาน่านะครับที่เพิ่งรีวิวไปนะครับสามารถจุ่มในโคลนดูดในโคลนได้นะครับระหว่างนี้ผมจะเคลียร์น้ำค่อยๆขุดขยายหลุมก่อนนะครับเพราะว่าจะต้องเอาบ่อพักปูนใส่ลงไปนะครับแล้วก็เคลียร์น้ำออกครับอย่างแรกนะครับผมก็ไม่ได้ซื้อท่อมาครับแต่ว่าผมอยากให้มันมีท่อน้ำผ่านตรงกลางนะครับผมก็เลยใช้กระป๋องแบบนี้นะครับมาทำเป็นท่อแทนนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวตัดฝาก่อนนะแล้วก็ผมเอาเศษตะแกรงลวดนะครับมาตัดแบบนี้นะครับเพื่อที่จะทำตัวกันนะฮะนี่ฮะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะสำหรับท่อน้ำผ่านของผมครับน้ำก็จะไหลมารวมกันในบ่อพักใบนี้นะครับที่เป็นบ่อพักปูนนะแล้วตัวท่อกรองเมื่อกี้ที่เราทำนะครับผมก็จะใส่ไว้ตรงนี้นี่ครับแบบนี้พอหย่อนบ่อลงไปนะครับผมก็จะได้บ่อพักแบบนี้นะครับแล้วก็ต่อท่อกับตัวปั๊มแช่นะครับเวลาน้ำมันขึ้นมาเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็ไม่มีโคลนเข้ามาปนในปั๊มแช่แล้วนะครับแบบนี้ก็จะทำให้เราดูดน้ำได้ง่ายมากขึ้นครับออกมาดูครับเช้านี้ น้ำกลับมาท่วมอีกแล้วนะครับคงปะเมื่อคืนฝนตกครับเราก็ทำการดูดน้ำออกนะครับซึ่งตอนนี้นะครับมันก็ดีกว่าช่วงก่อนหน้าครับเพราะว่าน้ำที่อยู่รอบๆบ่อพักเนี่ยนะครับมันจะมีโคลนด้วยนะโคลนมันจะไหลเข้าไปทำให้ปั๊มแช่อุดตันครับแต่ตอนนี้ปั๊มแช่ก็จะไม่อุดตันแล้วนะครับเพราะว่ามันมีกรอบปูนขึ้นมาแบบนี้ครับหลังจากที่ผมใช้มาประมาณ2อาทิตย์นะครับตอนนี้ก็ไม่มีปัญหาน้ำเต็มอีกแล้วนะครับก็เวลาเต็มเราก็มาเสียบปลั๊กที่บ่อดูดน้ำเอานะครับแบบนี้ก็แก้ปัญหาได้ครับส่วนตอนนี้นะครับน้ำในห้องน้ำนะครับกดยังไงก็ลงเรียบร้อยครับสบายมากฮะก็จบไปแล้วนะครับ2ตอนกับเรื่องขี้นะครับก็หวังว่าจะช่วยแก้ปัญหาเพื่อนๆได้นะครับแต่วิธีแก้ที่ดีที่สุดนะครับเราคงจะต้องรื้อแล้วก็วางระบบท่อใหม่ให้เรียบร้อยนะเพื่อแก้ปัญหาต่างๆในอนาคตนะครับแต่อันนี้เป็นวิธีการแก้นะครับที่ทำได้เองแล้วก็ประหยัดที่สุดครับสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมนะครับถ้าชอบคลิปวิดีโอ DIY แบบนี้ครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมนะครับอย่าลืมกด First ด้วยนะครับพาผมไปยอด 400,000 Subscribe นะครับแล้วอย่าลืมไปติดตามใน TikTok นะครับแล้วก็ Line Official ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายเห็นไหมเรื่องขี้ครับแก้อีกได้